ก็ความกังวลนี้คือไม่ได้มีความกังวลเลยเพราะว่ามีประสบการณ์การสั่งที่มาเทศอยู่แล้วครับก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่ามันก็จะดีเหมือนเดิมเพราะผมเคยมีประสบการณ์แล้วมันกังวลนิดหน่อยกับอาการเป็นนอกวันนี้ว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นที่เลือดมันก็ต้องกินยาละลายหรืออะไรสักอย่างที่หมอที่หมอแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณที่สองอีกซึ่งใจจริงผมอ่ะอยากผ่านขั้นตอนกระบวนการผ่านให้เร็วที่สุดเพราะผมอยากเข้ากระบวนการฟื้นฟูกายภาพร่างกายให้เร็วที่สุดเพราะผมอยากผ่านช่องผ่าไปให้เร็วอ่ะผมไม่อยากรอว่ามันเสียเวลาแล้วมันก็เฟลอยู่ครับพี่พอเรากลับมามันก็ดีใจตรงนู้นแต่ว่าพอมาซีเรียสตรงนี้นิดนึงแต่ว่าไอ้เรื่องกังวลเรื่องการผ่าว่าจะไม่เหมือนเดิมอันนี้ผมไม่ได้กังวลเลยผมมั่นใจในโรงพยาบาลแล้วก็ตัวผมเองก็ผมมีกำลังใจแล้วก็ยังอยากเล่นฟุตบอลอีกนานครับยังสู้อยู่ครับรอบทิ้งรายการสำคัญรายการใหญ่ครั้งแรกแล้วไม่ได้เล่นเสียดายหรือว่าเสียใจตอนแรกผมไม่ได้ไปดูถามว่าตอนนั้นเสียดายไหมก็ไม่เลยเพราะว่ามีแต่กำลังใจล้วนๆเลยที่ส่งให้เพื่อนแต่พอแมตช์สองเนี่ยได้ไปดูที่สนามเองเนี่ยก็มันบรรยากาศมันก็กลับมามันก็มีบ้างที่มันรู้สึกว่ามันอยากเล่นมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียงนกหวีดจบมันคือความตั้งใจผมคืออยากพาทีมเป็นแชมป์แล้วผมอยากมาพิสูจน์อยากพาพวกเราพิสูจน์ว่าเราเนี่ยคือทีมที่มีคุณภาพจริงๆเราที่ผ่านมาเราอาจจะมีข้อผิดพลาดกันบ้างแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเราครบทีมแล้วครูทีมแล้วมันต้องเป็นเราที่ต้องเป็นที่หนึ่งของอาเซียนครับซึ่งถึงตรงนั้นแล้วมันก็มีนิดนึงที่อยากได้แต่ผมก็ยังดีใจว่าผมก็ยังได้เล่นแมตช์ใหญ่ๆแล้วก็พาทีมได้มาถึงตรงนี้ได้ช่วยทีมได้จนถึงตรงนี้ได้แล้วก็เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเองคืออยากได้แชมป์กับทีมชาติผมก็ทำได้แต่ว่ามันก็ถือว่ายังโอเคครับมีการบอลสองลำไส้เยอะมากตัวเลยมีอะไรอยากจะบอกแทนครับก็ต้องขอบคุณครับคำเดียวเลยคือขอบคุณครับทุกกำลังใจคือผมเองไม่ได้ว่าจะติดตามเรื่องราวเท่าไหร่ตอนอยู่ในแคมป์นะครับแต่ว่าตอนจบเกมเนี่ยก็ได้ถึงจะเข้ามาดูอย่างจริงจังก็รู้สึกว่าผมมันก็เป็นพลังบวกเหมือนกันนะพี่จากแฟนบอลก็ต้องขอบคุณจริงๆครับที่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลที่มาให้กำลังใจครับ